สาหัสมากลูกสาวนาคอมร่ายความในใจหลังคุณพ่อจากลาไปวงการบันเทิงไทยสูญเสียงนักแสดงตลกอาวุโสนาคอมชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิด-19 จนกระทั่งอาการของนาคอมเริ่มทรุดลงเข้า ICU และทรุดลงเรื่อยๆสุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตลงในวันที่30เมษายน64ที่ผ่านมาวันนี้วันที่3พฤษภาคม64ทางด้านลูกสาวไอ้ณภัทรินได้โพสต์ภาพคุณพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมความในใจครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมไอ้ณภัทรินระบุว่าการเข้าใจและยอมรับในจุดนี้มันหนักหนาสาหัสมากแต่ความในโชคร้ายของครอบครัวพวกเราก็ยังมีความโชคดีมากมากที่ได้เห็นมิตรภาพดีๆมีคนที่ห่วงใยและอยู่ข้างครอบครัวพวกเราในยามคับขันมันคือช่วงเวลาที่พวกเราต้องการกำลังกายและกำลังใจที่จะผลักดันให้ตัวเองเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปให้ได้เพื่อคนที่เรารักถึงแม้จะร้องไห้อ้อนวอนเท่าไหร่มันก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใจมันคิดทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้โชคชะตาเล่นตลกอะไรกับครอบครัวเรามันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางหัวใจใจแตกสลายเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นและเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตบททดสอบที่ทำให้โทรขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นและเปลี่ยนตัวไอ้หลายๆอย่างชัดเจนที่สุดคือทัศนคติการใช้ชีวิตเราไม่รู้เลยว่าเวลาของแต่ละคนเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้เลยว่าจะได้อยู่กับคนที่เรารักได้นานแบบที่เราคาดหวังไว้ไหมไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะจบลงวันไหนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือตอบแทนพ่อดูแลแม่และน้องๆให้ดีที่สุดเท่าที่ไอ้จะทำได้ขอบคุณทุกท่านที่รักคุณพ่อคอมและขอบคุณทุกข้อความอีกครั้งนะคะไอ้อ่านทุกข้อความแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนกำลังใจของทุกคนมีค่าสำหรับครอบครัวไอ้มากจริงๆสุดท้ายไอ้อยากจะให้กำลังใจกับคนที่กำลังเจอเรื่องราวแบบไอ้สู้ๆนะคะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นสู้ไปด้วยกันค่ะ